องหมู่ดาวอยู่บนท้องฟ้ามองถนนที่ทอดสายยาวสุดสายตาคิดตรึกตรองตลอดเวลาความเสียใจที่เกิดอยากย้อนกลับไปแก้ไขตลอดมาโอ้ความอ้างว้างไม่เคยปราณีฉันอยากมีความจริงที่ฝังใจก็ถือว่าวันนี้เราค่อนข้างที่จะตัวไม่สมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลายคนนะครับจริงๆเราวางแผนไว้อย่างนึงนะครับแต่ว่าผู้เล่นมีทั้งอาการป่วยแล้วก็บาดเจ็บในระหว่างซ้อมหลายคนนะครับก็ทำให้การวางตัวการจัดตัวหลายอย่างมันทำให้มีข้อผิดพลาดไปนะครับแล้วรวมไปถึงนักฟุตบอลบางคนที่ยังที่ไม่ได้ทุ่มไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ให้เกียรติกับสโมสรเลยนะครับก็ทำให้เราไม่มีตัวผู้เล่นที่มากพอที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ในวันนี้ด้วยก็ถือว่าเราก็เสียดายนะครับเพราะว่าเราวันนี้เองก็ในมานั่งสำรองจะเห็นว่ามีแต่ดาวรุ่งทั้งนั้นแล้วก็เราไม่มีตัวเปลี่ยนเกมจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าผิดหวังนะครับก็อยากก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าอยากจะ
ทำให้ดีกว่าเดิมนะครับก็แมตช์สุดท้ายละเจอ BC ในบ้านก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแมตช์แห่งความทรงจำดีๆกับใครหลายๆคนนะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาชมเข้ามาเชียร์นะครับเกมเชียงรายเจอ BC นะครับก็วันนี้ก็รู้สึกนะครับเหมือนแฟนบอลทุกคนวันนี้ก็คือเซ็งมากนะครับเซ็งมากจริงมันก็เป็นเกมที่ทุกคนนะถ้าเดาลูกเกมก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าเกมมันเป็นยังไงนะครับสงขลาก็ถ้าจะตกชั้นไป 100% ก็ไม่มีลุ้นอะไรนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เราก็เปิดเกมลุกเข้าใส่มีโอกาสไปนับได้เลยครับผมว่าเกิน15ครั้งก็เหลือแค่ความคอมนิดๆเยอะเลยแหละเยอะนะครับก็จริงๆเราก็มีโอกาสเยอะแยะมากมายครับเราทำมันไม่ได้เองนะครับก็พยายามเราก็ทุกคนผมก็เห็นในความมุ่งมั่นของทุกคนแล้วก็ความที่อยากจะเป็นผู้ชนะของทุกคนพยายามเร่งแล้วก็ในแต่ในจังหวะบางจังหวะวันนี้มันไม่ใช่วันของเราครับเราทำเต็มที่ของเราแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องไปแก้มันก็คือจังหวะที่สำคัญที่สุดก็คือจังหวะทำประตูนะครับผมก็ค่อนข้างจะก็ไม่รู้ว่าทำไมมันจะต้องชนะยากเย็นเหลือเกินไอ้ไม่กี่นะไอ้หลังๆเนี่ยมันไม่เข้าใจเหมือนกันวันนี้เรารู้สึกว่าเป็นเกมอึดอัดมันก็เป็นเกมที่สงขามารับแล้วโต้เป็นปกติที่คนมาเยือนเชียงรายเนี่ยเขาก็หวังมาในระดับที่อาจจะเท่ากับเราหรือว่าต่ำกว่าเราเนี่ยเขาก็มาเพื่อจะหวัง1แต้มนะสำหรับเขา1แต้มก็สมหวังแล้วครับแต่ว่าวันนี้เขาก็มาได้1แต้มจากเราเกมราชบุรีกันก่อนครับผมพร้อมพันเลยกันก็เราก็ไปหวังเพื่ออย่างน้อยๆมีแต้มกลับมาอยู่แล้วถึงแม้เขาจะพร้อมจัดจ้านขนาดไหนก็ตามผมว่าเกมฟุตบอลมันก็เกิดอะไรขึ้นได้ผมไปด้วยความมั่นใจเกิน 100% อยู่แล้วครับในการเยือนราชบุรีเราจะกลับมาเล่นในบ้านนะสุดท้ายวันที่2อาทิตย์ที่2นะครับเจอ BC เทโรก็เป็นทีมใหญ่ทีมท็อปโฟนะครับก็หวังว่าจะมีชัยชนะรอเราอยู่นะครับก็อาจจะอยากจะให้ปิดฤดูกาลด้วยรอยยิ้มกันทุกคนนะครับถึงแม้ว่าหลังๆฟอร์มของงานของเรามันจะยากค่อนข้างจะเอาชนะใครยากแล้วก็ยิงประตูใครยากเหลือเกินก็อยากให้ทุกคนอดใจรอหน่อยครับทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างจะเครียดกับมันมากจริงๆครับก็วันนี้เราทำเต็มที่แล้วครับครับผม